วันนี้เป็นวันแรกนะครับที่จะมีพิธีไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมนิดานะครับที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยพร้อมแล้วนะครับที่จะต้อนรับแขกทุกท่านที่จะไปร่วมงานในช่วงเย็นให้ไปติดตามบรรยากาศสดๆกับคุณโก๊ทกิรติรายงานสดเข้ามาครับขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่บริเวณโถงอาคารชั้น1ของอาคารคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพสถานที่จัดงานไว้อาลัยคุณแตงโมนะคะซึ่งตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะก็มีกลุ่มแฟนคลับนะคะมีคุณโบทีเคมีกลุ่มออร์แกไนซ์บางส่วนนะคะนำโดยคุณก้องปิยะที่เดินทางมาดูสถานที่และขณะนี้นะคะก็กำลังจะมีการแถลงข่าวโดยคุณโบทีเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงรายละเอียดพร้อมกันนะคะค่ะสำหรับการจัดเตรียมงานไว้อะไรของคุณแตงโมนิดานะคะก็มีทีมออร์แกไนซ์ค่ะเข้ามาตกแต่งสถานที่ตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแล้วนะคะจนตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วอย่างที่ชั้นหนึ่งเองคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีแบ็กดรอปนะคะรูปภาพของคุณแตงโมอยู่ด้วยเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณโบทีเคที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับงานค่ะตอนนี้งานไว้อะไรของน้องแตงโมนะคะด้านบนก็จัดเตรียมกันไปพร้อม 100% แล้วค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการจัดความสวยงามแล้วก็เรื่องของการจัดระเบียบของการเข้างานมาตรการทุกอย่างนะคะก็ผ่านทางสำนักอนามัยของเขตสะพานสูงเรียบร้อยแล้วค่ะน่าจะเป็นไปตามที่แตงโมคาดหวังไหมครับคิดว่าน่าจะเป็นไปตามที่พวกเราคาดหวังค่ะครับมีกังวลอะไรยังไงไหมครับเพราะว่าคนน่าจะมาพอสมควรก็จริงๆกังวลเรื่องคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนค่ะอยากจะแจ้งไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็จะไม่ได้มาเข้าในร่วมในพิธีนะคะอยากจะขอความร่วมมือว่าให้ชมทางช่อง YouTube Live ของ CJ Connect นะคะให้ดูเราจะมีไลฟ์กันตั้งแต่18:15 นะคะสามารถเข้ามารอได้ค่ะทางโบได้ไปเห็นบรรยากาศข้างในแล้วรู้สึกยังไงบ้างอ๋อก็จัดเตรียมกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะก็สวยงามแบบไม่น่าเชื่อต้องบอกอย่างนี้ละกันว่าโบก็เห็นความตั้งใจของพี่ๆทุกฝ่ายที่มารวมกันในการตั้งใจทำงานนี้เพื่อให้น้องแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้มันมีเรื่องอะไรบ้างครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะจริงๆวันนี้คือพิธีนมัสการพระเจ้าและไว้อาลัยน้องแตงโมนะคะเริ่มต้นเลยเราก็จะเป็นเรื่องราวดีๆของน้องแตงโมจะมีทั้งภาพของโมของการประกอบเพลงที่แตงโมชอบมีการแบ่งปันคติธรรมมีการร้องเพลงพิเศษค่ะแล้วก็มีการกล่าวไว้อะไรจากคนที่แตงโมเคารพค่ะการเลือกบทเพลงต่างๆความหมายของเขาเลยครับคือบทเพลงคริสเตียนที่เราเลือกไว้นะคะก็เป็นบทเพลงที่จริงๆแล้วถ้าคนที่เป็นคริสเตียนไปบทเป็นประจำก็อาจจะเคยได้ยินกันอยู่แล้วค่ะเป็นเพลงที่มีความหมายเป็นเพลงที่ให้ความหวังเป็นเพลงแห่งความจริงเป็นเพลงแห่งพระคำของพระเจ้าค่ะเพลงวันนี้เองคุณโบก็จะเป็นพิธีกรด้วยเตรียมตัวยังไงบ้างคะเป็นพิธีกรจริงๆงานไว้อะไรที่โบสถ์อะค่ะโบก็จะเป็นพิธีกรส่วนใหญ่อยู่แล้วอะค่ะคือก็มันก็เป็นสเกลที่ใหญ่แล้วก็
จริงๆก็เตรียมตัวในการที่จะพูดให้ความหมายของทุกสิ่งที่เราทำให้กับทุกคนที่อาจจะไม่ได้เคยมางานไว้อะไรที่จะได้เข้าใจความหมายจริงๆอะค่ะคนที่บอกว่าจะมีผู้กล่าวไว้อะไรเป็นใครยังไงบ้างค่ะวันนี้นะคะคนที่กล่าวไว้อะไรจะเป็นคุณแม่แล้วก็พี่เอสุภชัยค่ะสองท่านใช่คือทางงบประมาณเนี่ยพี่เอสุภชัยก็เป็นคนจัดการดูแลทั้งเรื่องตกแต่งความสวยงามทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีหลายๆฝ่ายมาช่วยกันทางโรงพยาบาลเอกชัยก็จะมาช่วยเรื่องของ ATK นะคะทั้ง4วันแล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะคะที่ไม่ได้กล่าวถึงบางคนก็มาขอสนับสนุนในเรื่องของชำร่วยนะคะคือด้วยตัวเลขจริงๆต้องถามพี่เอดีกว่าค่ะของชำร่วยเป็นอะไรครับของชำร่วยจะเป็นหนังสือนะคะที่เป็นทำมาใหม่เลยเป็นรูปน้องแตงโมโดยเฉพาะเพิ่งเข้าโรงพิมพ์คิดว่าวันนี้จะมาถึงค่ะในนั้นเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการให้ความหวังเกี่ยวกับการที่เรารู้ว่าคนที่เรารักจากเราไปถ้าเรามีความเชื่อในพระเจ้าเราจะได้เจอเขาอีกค่ะภาพต่างๆนี้ใครช่วยกันบ้างภาพทุกภาพที่อยู่ในงานนี้นะคะคุณแม่เป็นคนตัดสินใจค่ะตอนนี้นะคะคุณโบทิเคก็ยืนยันว่าการจัดงานไว้อะไรให้คุณแตงโมนั้นนะคะก็ดำเนินทุกอย่างไปพร้อมแล้วแล้วก็สวยงามสมตามที่เพื่อนๆพี่ๆคนที่รักคุณแตงโมได้ตั้งความหวังเอาไว้นะคะซึ่งงานพิธีไว้อะไรก็จะเริ่มขึ้นนะคะในช่วงเย็นค่ะ 18:30 น.ไปจนถึง 20:30 น.คุณผู้ชมที่อยากจะร่วมชมบรรยากาศนะคะก็สามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของช่องวัน31ค่ะกีรติพุทธหงส์รายงานสดจากคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพค่ะครับขอบคุณคุณก๊อตกีรติด้วยนะครับผมย้ำช่องทางอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับใครที่มีความต้องการอยากจะไปร่วมงานแต่ว่าพลาดในการลงทะเบียนนะครับ3ช่องทางขึ้นให้บนหน้าจอนะครับคุณผู้ชมติดตามรับชมได้ทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับหลายเพจอยู่เหมือนกันนะครับที่จะมีการถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศจะมีการร่วมกันร้องเพลงจากนักร้องชาวคริสเตียนด้วยวันนี้จะเป็นคิวของคุณปุ๊อัญชลีวันพรุ่งนี้จะเป็นคิวของพี่บีพีรพัฒน์และวันสุดท้ายวันอาทิตย์พี่พลอยพีชเมเกอร์นะครับก่อนที่วันจันทร์14มีนาคมจะมีการนำร่างของคุณแตงโมไปที่คริสตจักรเมทอดิสที่คลอง4ปทุมธานีแล้วก็ทำการฌาปนกิจนั่นเองครับใช่ค่ะดังนั้นใครที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ทันเพื่อไปร่วมงานก็ชมออนไลน์อย่างเดียวนะคะอย่าไปเพิ่มจำนวนคนที่นั่นเพราะว่าก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิด-19 กันด้วยนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ